สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่15ตุลาคม2023นะครับคลิปนี้มาสบายสบายสไตล์วันอาทิตย์มาทำตัวเป็นกูรูทำตัวเป็นไลฟ์โค้ชคลิปนี้จะพูดถึงคนที่อายุมากขึ้นแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ประสบความเร็จตัวเองไปไม่ถึงไหนถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อายุรุ่นเดียวกับเรานะครับเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ของเพื่อนคนหนึ่ง ที่เคยเกือบเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพื่อนผมทํางานบริษัททุกเดือนจะมีงบเอนเตอร์เทนลูกค้าพาลูกค้าไปสังสรรค์มันก็ดึงเราไปด้วยนะครับทุกครั้งที่ไปจะเจอรุ่นพี่เขาที่ทํางานเป็นคนที่คุยสนุกเป็นคนที่ถูกชะตาคุยเรื่องการเมืองเศรษฐศาสตร์การปกครองการลงทุนทุกอย่างเนี่ยแกคุยได้หมดและเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะครับหลังๆเนี่ยสังเกตได้ว่าพี่คนนี้ไม่มา นะก็ถามเพื่อนเพื่อนบอกแกอาจจะติดหญิงก็ได้แกอาจจะดูแลพ่อแม่เป็นลูกคนเดียวนะครับก็ตอนหลังเนี่ยรวบลัดเลยนะพี่คนนี้มารู้ทีหลังว่าแกเกิดเป็นโรคซึมเศร้านะแกเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเพราะแกเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจตัวหนึ่งและขาดทุนยับเลยนะครับเงินที่แกเก็บมาทำงานบริษัท10ปีเนี่ยหายไปเลยนะครับพี่คนนี้ ทุกวันนี้แฮปปี้นะแต่งงานมีความสุขมีลูกนะครับแต่แกเล่าถึงช่วงชีวิตที่ว่าช่วงที่แกเฟลเนี่ยนะแกบอกพี่ต้องมาเริ่มใหม่ในขณะที่เพื่อนพี่ไปถึงไหนแล้วงานพี่ก็เครียดตื่นเช้ามารถติดไปทำงานก็เครียดประชุมกลับบ้านมาก็ไม่อยากเจอใครอยากจะกบดานเก็บตัวนะครับดู Netflix ดู YouTube ตื่นเช้ามาเริ่มชีวิตใหม่รู้สึกเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้า นะครับโชคดีที่พี่คนนี้เนี่ยแกเข้าทางธรรมแกปฏิบัติธรรมหาพระและแกหลุดจากตรงนั้นได้นะฮะหลุดมาได้โดยที่ไม่ยึดติดกับอะไรโดยที่เลิกเปรียบเทียบตัวเองนะครับผมฟังเรื่องพี่คนนี้เนี่ยมันอดคิดถึงตัวเองไม่ได้อดคิดไม่ได้ว่าตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นนะตัวเองไม่มากก็น,น้อยเนี่ยผมว่าทุกคนต้องเคยคิดว่า บางทีไปเลี้ยงรุนนะเจอเพื่อนเราโอ้โหคนนี้เป็นนายทหารนายตำรวจนักการเมืองผู้บริหารเนี่ยเราอดเทียบเปรียบเทียบตัวเองไม่ได้นะครับแต่โชคดีนะครับผมเองเนี่ยมีภูมิต้านทานนิดนึงนะครับตอนผมเรียนอยู่อเมริกาผมมีเพื่อน3มกลุ่มกลุ่มคนไทยล้วนกลุ่มฝรั่งล้วนกับกลุ่มเอเชียแบบผสมอินเดียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันนะครับเพื่อนคนเอเชียเนี่ย เป็นเพื่อนที่มีโดยเพราะคนจีนกับคนเกาหลีเนี่ยแรงกดดันเยอะมากนะได้แรงกดดันจากครอบครัวแรงกดดันจากสังคมแรงกดดันจากคู่ชีวิตนะครับตอนเรียนมัธยมก็เรียนแบบเครียดนะโตมาก็ที่บ้านเนี่ยวางเป้าไว้แล้วว่าคุณ20ต้องเป็นอย่างนี้อายุ22ต้องนี้อายุยีต้องนี้30ต้องประสบความสำเร็จถึงระดับหนะครับ ไปทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานในสังคมที่เครียดสังคมแข่งขันนะครับในขณะที่เพื่อนฝรั่งผมไม่ได้สนโลกเลยนะมันไม่ได้สนว่าใครจะมองยังไงสังคมจะมองยังไงเพื่อนรุ่นเดียวกันจะไปถึงไหนมันโฟกัสตัวมันเองมันโฟกัสว่าตัวมันมีงานทํามีความสุขจบนะครับเป็นลูกที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นพ่อที่ดีจบเท่านั้นนะครับ ทุกครั้งที่โทรไปเสียงเนี่ย happy มันบอกเลย I'm very happy I'm satisfied นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเห็นได้ชันว่าหรือมันสอนให้เห็นได้ชันว่าตอนเราเรียนอนุบาลตอนเราเรียนประถมมัธยมมหาอะไรเนี่ยเราอาจจะมีครูที่ให้เกรดเรานะคะคุณได้2.0เกรดเฉลี่ย3.0 4.0แต่พอโตมาเนี่ย เพื่อนฝรั่งผมมันมันให้เกรดตัวมันเองนะครับในขณะที่เพื่อนคนเอเชียเนี่ยมันให้สังคมให้ครอบครัวให้เพื่อนร่วมงานมาให้เกรดมันมันไม่ได้โฟกัสกับตัวมันเองมันเลยเครียดนะเพื่อนคนเอเชียบางคนทุกวันนี้เนี่ยบางคนไปสําเร็จนะบางคนไปได้ดีบางคนไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ไปทําตัวที่แบบ บางคนไปซื้อรถด,ดีๆนะแต่งตัวแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมไปสร้างหนี้ให้ตัวเองนะถึงเวลามาบ่นให้ผมฟังบอกเนี่ยทุกวันเนี่ยโหรายจ่ายแซงรายได้นะเพราะอะไรเพราะไปสร้างหนี้เพราะต้องการดูดีในสังคมนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องลึกนะในสังคมเขาเนี่ยหน้าตาสําคัญนะต้องมีรถด,ดีก่อนมีบ้านนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบคิดว่าเออเราโชคดีเราโชคดีที่ ได้ภูมิต้านทานจากเพื่อนฝรั่งนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าคือผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนเนี่ยนะคุณซื้อทองคําซื้อหุ้นซื้อคริปโตอาจจะมีเงิน50% 80%ของเน็ตเวิร์กของคุณทั้งหมดเนี่ยอยู่กับพอร์ตการลงทุนแล้วคุณคิดว่าเมื่อไหร่มันจะบิ t คอยน์แฮฟวิ่งเมื่อไหร่มันจะ Bitcoin ETF จะผ่านตัวเองก็อายุมากขึ้นนะแก่ขึ้นทุกวันแต่ การเงินเนี่ยมันไม่มันไม่โตตามเรานะฮะก็อย่าไปเปรียบเทียบนะครับเราโฟกัสที่จะให้คะแนนตัวเราในส่วนดีๆของเรานะเราอาจจะเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นคนดูที่ดีกดไลค์นะครับเ,ออเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมทำงานจิตอาสานะครับเรามีครบ32นะคนที่อย่างเนี้ยวิกฤต อิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยตอนนี้บ้านก็ไม่มีมีบาดเจ็บมีพิการมีเสียชีวิตเราโชคดีกว่าเขาหลายร้อยหลายพันเท่านะครับเพราะนั้นให้คะแนนกับตัวเองให้คะแนนกับสิ่งดีที่เรามีนะใครที่เคยคิดเต็ม10เนี่ยให้ตัวเอง3 2 4เนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะให้ตัวเองเต็ม10เพราะไม่มีใครให้เรานะรถึงเวลาวันสุดท้ายเราก็ไปคนเดียว นะเราไม่ได้มาสนว่าใครจะไปกับเรานะครับโฟกัสกับตัวเรานะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับวิดีโอนี้นะครับใครมีอะไรจะเสริมใครมีแรงบันดาลใจอะไรใครที่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับตัวเองเนี่ยแลกเปลี่ยนเรื่องราวแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม